อย่าเพิ่งฟูมไฟนะคะเวลาเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตครุ้งจะบอกเทคนิคสำคัญให้เลยค่ะเวลาที่คุณเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรสักอย่างนึงที่คุณแก้ไม่ตกให้คุณย้อนกลับไป 3-7 วันนี้คุณไปรับเรื่องอะไรมาไปอ่านข่าวอะไรมาหรือไปอยู่ในวงที่คนเขานินทาใครหรือเปล่าแล้วคุณนะคะไปอินกับเรื่องนั้นๆไปรู้สึกเอาเรื่องเขาเก็บมาคิดหรือเปล่านั่นน่ะมันคือพลังงานลบๆที่คุณดูดเข้ามาโดยที่คุณนะคะไม่รู้ตัวมันก็ก่อเกิดเป็นเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันหยุดฟูมไฟนะคะแล้วเข้ามารับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% รู้ไปเลยว่าฉันนี่แหละเป็นต้นเหตุในการที่ดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาเองเพราะฉันเผลอไปเสพข้อมูลลบๆแล้วฉันก็เอากลับมาอินอ๋อฉันเองและทันทีที่คุณรู้แบบนี้นะคะให้คุณบอกตัวเองเลยว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วขอโทษที่ฉันพลาดพลั้งและฉันตัดสินใจที่จะกลับมาสร้างตัวฉันใหม่ทันทีและให้คุณระดมนะคะขอบคุณสิ่งต่างๆเท่าที่คุณจะนึกได้ในชีวิตของคุณงานที่คุณทำบ้านที่คุณอยู่เงินที่คุณมีรถที่คุณขับเพื่อนดีๆในชีวิตคุณให้คุณรีบระดมขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีทันทีในชีวิตและคุณจะขับไล่ความโชคร้ายแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องดีในชีวิตคุณได้ทันทีเรื่องนี้ครูรุ้งการันตีค่ะ